สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับโอ้ยตุ๊กตาพาฝัน เอ็ดเล่นๆนะคะเนาะมาค่ะเอ็นพามาอันกินกาแฟนะจ๊ะเด้อฟังเสียงเปิดหม้อกาแฟก็แม่นะคะเนาะโอ้ยหอมขนาดค่ะมากาแฟค่ะกาแฟมื้อใหม่กับเอ้ยมาได้จะเด้อแดดพัดมาโอกนะคะแดดมาโอกอันพุดพุดโพโพนะคะบกกระบวแม่นมืดมือดอกก็เป็นอากาศที่ว่าเฮอความสดชื่นเนาะจ้ะเนาะทางบรรยากาศทางเงินเอ้ยช่วงนี้มันสิเป็นนั้นเป็นอากาศสลึมสลัวอยู่ด้วยค่ะมาค่ะกินกาแฟนำกันเนาะบึงอันพี่นกบินอยู่อันข้างนอกอันสบายดีกันเมื่อทุกคนวะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะก็เฮอมีความสุขนะคะเด้อมื้อใหม่คําว่าผู้ละตื่นมาก็ถ้าชอบกาแฟก็มาค่ะนั่งจิบไปน้ําเอ้ยเนาะค่ะเนาะถ้าว่าผู้ละบ่ดื่มก็ดื่มอย่างอื่นก็บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะอันนั่งจัดมุมกองอยู่ค่ะก็บ่แม่นว่าอันนั้นดอกครับนั่งบัดนี้นั่งอีกแบบนึงมันแสงมันมืดเนาะค่ะเนาะนั่งอีกแบบนึงมันเอาไปมาก็เลยมาเป็นมุมนี้ค่ะขำมันขึ้นยักหัวตัวผู้เจ้าอยู่ค่ะขึ้นยักหัวว่าเอออันปกติก็นั่งอยู่มุมเก่าอยู่แล้วเนาะค่ะพอดีแดดมันจัดมาแล้วมันตั้งกองก็มันแล้วเป็นมืดมืดเป็นบกคักสิค่ะเอ้ยก็เลยมานั่งกันจับกองกันไถไปไถมาก็เลยมานั่งอยู่จุดนี้อ่ะเอาแบบนี้แหละค่ะเนาะจะน้อยประวานต้มกาแฟไว้บักหึ่งเลยเด้อค่ะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วจะน้อยมัวแต่อันมาจับกองใส่ไปใส่มาแล้วมุมมันก็บ่ดีมุมนี้ก็บ่ดีเนาะค่ะมันเป็นเด้อค่ะเนาะบางครั้งมันบอกว่าถ้าเฮาตื่นขึ้นมาเป็นบางมื้อแม่นบอกว่าบางมื้อก็ตื่นขึ้นมาก็เทต้มกาแฟเสร็จเทเสื้อถ้วยจิบก็อัดคิดไปน้ําสินะคะอันนี้มื้อนี้เพิ่นจักตื่นแต่เพิ่นนั่งไปนั่งมาเพิ่นเอ้าแดดออกอากาศดีว่ามาจับกองถ่ายเพิ่นเอ้ามันคือมืดแท้สินี่นะก็คือบ่คักก็เลยเอามุมนี้ล่ะอ่ะมันน่ะมืดบ่มืดก็บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คุยให้ฟังม่วนๆค่ะคุยให้ฟังกันช่วงกินกาแฟเนาะค่ะเนาะมันมืดถ้วยแล้วก็ว่ากันใหม่มันบ่ค่ะเอ้ยตุ๊กตาอันผาฝันก็ขอบคุณอันเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาอันมาทักทายกันเนาะค่ะเด้อมาทักทายกันเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็คือมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะมื้อใหม่วันใหม่สดชื่นหน้าที่การงานก็คือไปด้วยราบรื่นเนาะค่ะเนาะค้าขายก็คือขายดีแม่นบ่ค่ะผู้เหลืออย่างบ่ได้งานก็คือได้งานเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันน่ะสิ้นปีแล้วนะคะอันนี้ก็เดือนธันวาแล้วเนาะค่ะเนาะธันวาคมแล้วนะคะมันน่ะสิ้นปีแล้วก็คือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคําว่าอันผู้เหลือคิดท่านเอ็ดท่านเอ็ดนี้ก็คืออันเป็นไปด้วยดีเนาะค่ะเนาะบ่เฮามีแต่สิ่งที่ว่ามาติดขัดว่างั้นเด้อปะก็ได้แต่คําอวยพรกันแล้วก็เป็นกําลังใจเฮอค่ะเอ้ยก็ได้เป็นกําลังใจเฮอทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเพราะว่า
ของแบบนี้มันต้องทําเองเนาะค่ะเนาะมันต้องทําเองความสุขนั้นต้องทําเองเนาะค่ะเนาะเฮาอยากได้แต่เฮาก็ขนขวายเอาแม่นบ่ค่ะอันนี้ที่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นสอนมาเนาะค่ะมันก็เป็นบทเรียนอยากได้แต่เลยเฮาก็หาเอาเพิ่นว่าอยากได้แล้วหาเอาเพราะว่าครบหมดแม่นบ่ค่ะครบทุกประการที่พ่อแม่ให้มาก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เฮาก็หาเขาซื้อตู่ผู้เฒ่าแม่นบ่ค่ะเพราะว่าเฮายังมีชีวิตอยู่ยาวนานแม่นบ่ค่ะบ่แม่นว่าเฮานาอันไปเร็วมาเร็วบ่แม่นเนาะค่ะเนาะก็คืออันอยากได้เต๋อก็พันหาซื้อเอาเนาะคือบรรพบุรุษเฮาอันเพิ่นบอกมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอ้ยก็เว้าม่วนๆเนาะค่ะเนาะอย่าว่ามาโอ้ยเรามาอันสาธยายแต่เฮาฟังเรื่องอันบ่เป็นเรื่องบ่แม่นค่ะก็คือการเรื่องกินกาแฟเนาะค่ะมาดื่มกาแฟกันตอนเช้าเนาะค่ะเนาะท่านเอ้ยมานั่งจิหลืออยู่เพราะว่าเอ้ยอันนี้เราเอ็ดตะเลอเพราะว่าเนาะอันนี้พันลางคนมันกดเข้ามาว่าเป็นภาษาเนาะเอ้าเข้าฟังเมืองลาวก็หน้าเรานะฝ่อยเตอฟังเอ้ยตุ๊กตาก็ฝ่อยเด้อค่ะลางเทื่อก็ต้องบอกตัวเองว่าหยุดอย่าพูดเยอะเว้าหลายก็เป็นบางครั้งค่ะถ้าอารมณ์ดีอารมณ์บ่ดีก็เงียบไปแด้เนาะค่ะเนาะแต่ส่วนมากมันก็สิเป็นอารมณ์ดีแหละค่ะเพราะว่าเอ้ยเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนั่นกาแฟก็หมดถ้วยพอดีจ้าอันนี้เป็นคลิปกินกาแฟแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะอันแบบธรรมชาติว่างั้นเดี๋ยวไปคลิปกาแฟแบบแม่บ้านเนาะค่ะเนาะธรรมชาติอยู่เฮือนเนาะค่ะเอทันเอทนี้แล้วก็คุยกันแม่นบ่ค่ะถ้าว่านํามาดื่มก่อนแล้วมันบ่อัดเพิ่นบ่ได้เด้อค่ะเพราะเอ้ยก็บ่ได้กินเยอะขนาดนั้นแม่นบ่ค่ะช่วงเอ้ยดื่มเอ้ยก็จังอัดลงซินี่ค่ะถ้าช่วงเอ้ยบ่ดื่มเอ้ยก็นํามาเฮือมาดื่มซ้ําๆก็บ่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันเติมมันกาแฟถ้าว่าดื่มเยอะไปหรือว่ากินเยอะไปมันก็บ่ดีต่อสุขภาพเนาะค่ะเนาะทุกอย่างเนาะค่ะทุกอย่างบ่แม่นแต่กาแฟน้ําชงน้ําชานมมีทุกอย่างเนาะค่ะเนาะที่ว่าเฮาดื่มเฮากินถ้าว่ามันเยอะไปก็ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าน้อยไปก็ขาดแขนแม่นบ่ค่ะก็คือว่าคําว่าให้มันบาลานซ์เนาะค่ะเนาะทําให้มันพอดีแม่นบ่ค่ะอ่ะซ้ํานี้แหละค่ะบ่ต้องเยอะถ้าเยอะไปแล้วมันรําคาญกันเอ้ยว่าหั่นเอ้ยตุ๊กตาพาฝันขอบคุณเยอะๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆแล้วก็คือเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขกับมื้อใหม่ค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ